มเป็นเกษตรกรทำนามา3กว่าปีแล้วหลังจากมาใช้สารชีวพันธุ์นะครับทำให้ชีวิตและครอบครัวดีขึ้นครับสวัสดีครับผมนายสนองมหายศนันท์ครับเกษตรกรตำบลหุ่มตองครับจุดเริ่มต้นก็ได้ไปเห็นหู้กับเครือข่ายโครงการฮักฟ้าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงนะครับได้ไปเห็นหู้เกี่ยวกับการใช้สารชีวพันธุ์ซึ่งจะเอามาใช้แทนสารเคมีได้ตีนำมาใช้ในชุมชนหรือว่าในบ้านนะครับก็จะมีบิวเรียนะครับแล้วก็ไทโคเดอร์มาสารฆ่าแมลงและควบคุมโรคพืชแล้วก็มีแฮมตัวหนึ่งก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเตรียมมาใช้บำรุงพืชนะครับเพื่อเจริญเติบโตได้ดีขึ้นครับวันนี้เราจะมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงส่วนผสมก็จะมีไข่ไก่น้ำปลาผงชูรสขั้นตอนการทำก็คือตอกไข่ใส่ผงชูรสแล้วก็น้ำปลา2จ้อนแล้วก็กลืนเข้ากันครับจนกว่าผงชูรสจะละลายพอละลายดีแล้วก็ตักส่วนผสมนี่เข้าไปหยอดในขวดน้ำที่เราเตรียมไว้เขย่าตากแดดทิ้งไว้ถ้าครบ1เดือนแล้วเราก็สามารถยิบเอาไปใช้ในสวนในนาจริงๆแล้วเราเข้ามาในลักษณะที่ว่าอยากจะมาให้ชุมชนยิ้มได้แต่เรากลับมาได้ยินเสียงหัวเราะของชุมชนที่เขาทำเพราะว่าในสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันทำให้เขามีความสุขเราก็มีความสุขครับ